ตั้งแต่มีการระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนคำถามสำคัญเลยค่ะที่ทั้งคนทั่วโลกรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามก็คือว่าวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่าเจอเชื้อโอไมครอนเข้าไปนะคะล่าสุดเดี๋ยวพาไปติดตามกันหน่อยค่ะมีการเปิดเผยผลการวิจัยจากสถาบันด้านสุขภาพของแอฟริกามานะคะผลการศึกษาล่าสุดพบว่าโอไมครอนมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นได้บางส่วนนะคะขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข้าไปในร่างกายค่ะปรากฏว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าหากว่าเจอโอไมครอนนั้นภูมิจะลดลงประมาณ41เท่าค่ะนี่เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยออกมาจากสถาบันวิจัยด้านสุขภาพแอฟริกาเปิดเผยผลการศึกษาใหม่ล่าสุดว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมครอนสามารถหลบรอดได้บางส่วนจากภูมิคุ้มกันที่ได้จากการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์โดยศาสตราจารย์อเล็กซ์ซีโกลหัวหน้านักวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งสถาบันวิจัยสุขภาพของแอฟริกาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าผลการศึกษาล่าสุดของสถาบันพบว่าผลจากวัคซีนที่สามารถกำจัดเชื้อโอไมครอนมีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากนะคะเมื่อเทียบกันกับผลของวัคซีนที่มีต่อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ก่อนหน้านี้โดยพบว่าระดับของแอนติบอดีลดลงถึง41เท่าโดยตอนนี้ประเทศแอฟริกาใต้ที่ทำการศึกษาในเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเทศต้นตอของโอไมครอนโดยประกาศว่าพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อ24พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าโอไมครอนระบาดไปแล้วเกือบ40ประเทศใน6ทวีปทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้ต้องย้ำว่าเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นในคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเป็นการเก็บตัวอย่างจากเลือดของคน12คนที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนศาสตราจารย์ซีก็ระบุได้ว่าตัวเลขการลดลงของระดับแอนติบอดีดังกล่าวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกนะคะหลังจากห้องปฏิบัติการของเขากำลังทำการทดลองในเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ